สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวเน็ตโพธามเปิ้ลนครหลังกักตัวอยู่ที่บ้านต้องใช้ถ้วยจานร่วมกับครอบครัวเสี่ยงติดโควิดไหมหลังจากที่เปิ้ลนครศิลาชัยและภรรยาจูนกสมาศิลาชัยได้เดินทางเข้าตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ร่วมถึงทำการกักตัวเองเป็นระยะเวลา14วันนับตั้งแต่ทราบข่าวของมะตูมเตชินติดเชื้อโควิด-19ขณะไปตรวจพร้อมคุณแม่ณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งโดยเปิ้ลนครและดีเจมะตูมได้ทำงานในวันที่19มกราคมที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดเปิ้ลนครได้โพสต์ภาพขณะกักตัวที่ห้องซึ่งเวลาที่กินข้าวก็ต้องมีคนในบ้านนำมาวางให้พร้อมแคปชั่นว่านี่กูเป็นสัมภเวสีไปแล้วใช่ไหมเนี่ยโควิด-19 แต่ทว่าชาวเน็ตดราม่าเข้ามาถามในทำนองว่าถ้ายังอยู่ร่วมกับคนในครอบครัวแล้วใช้จานชามด้วยกันจะไม่ติดด้วยกันหรอโดยมีข้อความว่าสอบถามเฉยๆนะคะโปรดอย่าดราม่าคือถ้าเรากักตัวอยู่ในบ้านแล้วเรากินจานชามแบบนี้แล้วถ้าให้แม่บ้านหรือคนอื่นเอาไปล้างแล้วถ้าผลเป็นบวกแบบนี้จะติดโควิดไหมคะ#ขอถามเป็นความรู้ค่ะซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาตอบแทนว่าทางคุณเปิ้ลต้องล้างมือก่อนจับช้อนซ่อมพอทางแม่บ้านมาเก็บก็ควรใส่ถุงมือหน้ากากอนามัยผ้ากันเปื้อนจานชามห้ามล้างรวมกับใบอื่นอบด้วยความร้อนโควิดตายแน่นอนค่ะทางโรงพยาบาลก็ทำมาตรการแบบนี้แต่แม่บ้านเขาใส่ชุด PPE อะค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ